ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งให้เกิดบุญกุศลอันแท้จริง อาจจะมีบางคนเพียงได้ยินหัวข้อนี่แล้วก็ชักจะรุนเร่ว่าเอาเรื่องอะไรมาพูดเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้คำว่าบุญเสื่อมค่าหรือเสื่อมความหมายลงไปมากไม่เหมือนสมัยโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปรมาณูยุคอวกาศนี่คำว่าบุญเกือบจะหาที่อยู่อาศัยในโลกไม่ได้ ไม่เหมือนกับครั้งโบราณที่คำว่าบุญได้เกิดขึ้นมาในโลกเป็นที่ยุติกันได้ว่าคำว่าบุญนี่เก่าแก่มากเก่าแก่ก่อนพุทธกาลมากทีเดียว ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ที่นั่นได้รู้จักใช้คำว่าบุญในฐานะเป็นคำสูงสุดที่ปรารถนาอย่างยิ่งของมนุษย์แล้ว ก็เป็นดังนี้เรื่อยมา จนกว่าจะถึงถึงยุคแห่งวัตถุนิยม คำว่าบุญก็เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนคุณค่า อย่างที่รู้สึกกันอยู่ขอให้สนใจคำว่าบุญดูไปก่อนว่ามันยังจำเป็นสำหรับโลกในยุควัตถุนิยมนี่อย่างไรบ้างคำว่าบุญบุญนี่เมื่อกล่าวโดยเหตุก็ได้แก่สิ่งหรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสุขและเมื่อกล่าวโดยผลคำว่าบุญก็เป็นชื่อของความสุขที่ได้รับนั่นเองส่วนความหมายเก่าแก่ดั้งเดิมนั่นคำว่าบุญหมายถึงสิ่งที่ล้างบาปได้หรือมีไว้สำหรับจะล้างบาปถ้ามนุษย์แห่งยุคปัจจุบันมีบาปมันก็ยังต้องการสิ่งที่เรียกว่าบุญแม้ในยุคปัจจุบันนั่นเองขอให้เรามาสนใจคำว่าบาปกับคำว่าล้างบาปและคำว่าความสุขอันเกิดจากการหมดบาป นี่กันให้มากเป็นพิเศษ ขอทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี่สักเล็กน้อยว่าบุญที่เป็นผลเป็นชื่อของความสุขนั่นมันมีความหมายเฉพาะด้วยเหมือนกัน เพราะคำว่าความสุขนั่นมีอยู่สองความหมายคือความสุขที่เป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นขี้ข้าธาตุนี้ไม่ใช่ธาตุแต่เป็นธาตุบ่าวหรือขี้ข้าของกิเลส บุญที่เป็นธาตุของกิเลสความสุขที่เป็นธาตุของกิเลสนี่ก็อย่างความสุขที่อยู่เหนือกิเลสมีอำนาจเหนือกิเลสนี่ก็อีกอย่างหนึ่ง บุญแท้จริงเป็นชื่อของความสุขชนิดที่จะอยู่เหนืออำนาจของกิเลสคือเรามีอำนาจเหนือกิเลส เหมือนอย่างว่าสมัยนี้เราจะต้องมีอำนาจอยู่เหนือสิ่งที่เรียกกันว่าความเจริญถ้าเราตกเป็นทาสของความเจริญหรือวัตถุเป็นที่ตั้งความเจริญแล้วมันจะเป็นความสุขไปไม่ได้ และมันจะเป็นบุญไปไม่ได้ตอนเมื่อเรามีความสุขชนิดที่เรามีอำนาจเหนือกิเลส คือมีความสุขอย่างถูกต้องนั่นแหละบุญจึงจะ
ป็นชื่อของความสุขที่พึงปรารถนาของโลกแห่งยุคปัจจุบัน สรุปความว่าบุญเป็นเครื่องล้างบาปมันก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขรวมไปถึงความสุขที่เกิดมาจากการไม่มีบาปไม่ทำบาปหรือบาปลดลงลดลง อะไรเป็นเหตุให้เกิดบุญก็คือธรรมะเราจึงต้องสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะทีนี้อยากจะให้เข้าใจกันถึงคำว่าบุญที่แท้จริงที่มาจากธรรมะนั่นกันเสียก่อนบุญที่แท้จริงเป็นอย่างไร พูดไปก็มากเรื่องยิ่งอ้างบาลีแล้วก็ยิ่งเวียนหัวเพราะมีคำอธิบายมากมายยืดยาวพูดกันตามภาษาชาวบ้านจะดีกว่าบุญที่แท้จริงนั่นไม่เมาไม่อาจจะเมาฉันลองสังเกตดูให้ดีว่ามันต้องเป็นบุญที่แท้จริงถ้า บุญที่แท้จริงนั้นเมาไม่ได้ไม่อาจจะเมาถ้ามันเมาได้ทำให้เกิดปัญหาเนื่องมาจากการเมาบุญบุญนั้นไม่ใช่บุญนั้นแท้จริงเรามาสะสางปัญหาเรื่องบุญชนิดที่เมาได้กันเสีย จะดีกว่านี่บุญนั่นล้างบาปคือล้างความเมานั่นได้บาปเป็นความเมาความเมาเป็นบาปนั้นเมาบุญจะต้องล้างบาปหรือล้างความเมาเสียได้จึงจะเป็นบุญอันแท้จริงบุญอันแท้จริงนั่นไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้เงินมากจนถึงกับพูดได้ว่านิพพานเป็นของให้เปล่าๆไม่คิดสตางค์ บุญที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินมาก ยิ่งใช้เงินมากยิ่งไม่ใช่บุญ รู้ถึงกับว่าบุญแท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลย บุญต่ำๆอาจจะต้องใช้เงินบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเมาหรือต้องใช้กันมาก บุญที่แท้จริงนั้นจะไม่ทำให้เสียเศรษฐกิจของประเทศชาติท่านลองคิดดูเองเถอะคำนวณดูเองว่าเดี๋ยวนี้ เศรษฐกิจของประเทศชาติคือของมนุษย์เป็นส่วนรวมทั้งโลกนี่ได้เสียไปเพราะการเมาบุญกันสักเท่าไหร่ประเทศไหนมีเรื่องบุญมีการเมาบุญมากประเทศนั้นจะเสียเศรษฐกิจเสียกำลังงานของชาติเสียทุนรอนของชาติไปสักเท่าไรแต่บุญที่แท้จริงไม่เป็นอย่างนั้นท่านอย่าไปยกโทษให้แก่บุญว่าทำให้เสียเศรษฐกิจของชาติคอยถือไว้เป็นหลักเถอะว่าถ้าเสียเศรษฐกิจของใครก็ตามแล้วไม่ใช่บุญบุญไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ทำให้เกิดปัญหาในการเสียเศรษฐกิจของชาตินี่ดูเลยไปอีกนิดนึงก็จะพบว่าบุญที่แท้จริงนั่นไม่ทำให้เกิดอุปัตถวเหตุเช่นไปรถคว่ำกันทั้งคันทั้งคันตายเกลื่อนหรือไปเรือล่มกันทั้งลำลอยทะเลลอยแม่น้ำรูปบุญที่แท้จริงไม่เป็นทางให้เกิดการวิวาทแทงฟันกันในเขตวัดข้างโบสถ์ข้างศาลานั่นเอง นี่โปรดได้แยกแยะบุญอันแท้จริงออกไปให้เด็ดขาดจากบุญอันไม่แท้จริงและแสวงหากันแต่บุญที่แท้จริงเถิด บุญที่แท้จริงนั่นอิ่มอกอิ่มใจได้ทันทีไม่ต้องรอเกิดใหม่ชาติหน้าอย่างที่เขาพูดกัน บุญอันแท้จริงจะมีความสุขเย็นอกเย็นใจเหมือนกับว่าเราเอาน้ำมาอาบเข้ามันก็เย็นทันที
ไม่ต้องรอไว้พรุ่งนี้มะรืนนี้จึงจะเย็น บุญที่แท้จริงทำให้เกิดปีติปราโมทย์ตั้งแต่ก่อนทำกำลังทำหรือทำเสร็จ ไม่มีเหตุให้เกิดความเดือดร้อนใจแม้แต่ประการใด บุญที่แท้จริงนั้นทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้ มีเหตุผลที่จะพอใจตัวเองหรือเคารพตัวเอง บุญที่แท้จริงนั้นนะทำให้เกิดผลเป็นความดีหรือความสุขทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนเองผู้กระทำและทั้งฝ่ายเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในโลกพระพุทธเจ้าท่านทรงย้ำประโยชน์ทั้งสองคือตนเองและผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง บุญที่แท้จริงย่อมทำให้ได้รับประโยชน์โดยกันทั้งสองฝ่ายดังนี้เมื่อบุญที่แท้จริงมีลักษณะอย่างนี้แล้วท่านลองน้อมเข้ามาสู่ตัววัดดูด้วยตนเองว่าใคร ที่รอดชีวิตอยู่ในเวลานี้ไม่ต้องการบุญ โรคการเมืองขึ้นสมองโรคเศรษฐกิจขึ้นสมองอย่างนี้ต่างหากที่จะทำให้คนนั้นเขาไม่ต้องการบุญ ถ้ายังเป็นคนปกติมองเห็นลักษณะและประโยชน์ของบุญอันแท้จริงอยู่แล้วอาตมาเชื่อว่าทุกคนจะต้องการบุญที่นี่ก็มองดูกันถึงสิ่งที่ให้เกิดบุญกล่าวคือธรรมะ สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นก็มีปัญหา สำหรับคนแห่งยุคปัจจุบันซึ่งได้ละเลยธรรมะเสียเป็นส่วนมากมีการศึกษาอย่างอื่น มีความมุ่งหมายแห่งการศึกษาเป็นอย่างอื่นใกล้จากธรรมะออกไปทุกทีเมื่อกล่าวโดยแท้จริงโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วเราควรจะกล่าวกันว่าธรรมะคือความถูกต้องในการกระทำทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์เราธรรมะแปลอย่างอื่นได้อธิบายอย่างอื่นได้แต่ที่ถูกที่สมบูรณ์นั้นจะต้องพูดว่าธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่ได้รับจากหน้าที่อันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติสี่ความหมายนี้สรุปความสำคัญไปอยู่ที่หน้าที่อันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเมื่อถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็คือถูกต้องในทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมนุษย์เรา สิ่งที่มีชีวิตนับตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นมา มันจะต้องมีความถูกต้องตามกฎแห่งวิวัฒนาการทุกขั้นตอนมันจึงจะเกิดขึ้นมาได้งอกงามเจริญเติบโตไปได้ถ้าผิด กฎของธรรมชาติมันก็ไม่เกิดหรือเกิดแล้วก็จะต้องตาย หรือว่าเป็นอยู่อย่างไม่น่าจะพอใจ ธรรมะคือความถูกต้องในการประพฤติและกระทำทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์ เดี๋ยวนี้มนุษย์ได้ทำอะไรอย่างถูกต้องดังนี้หรือเปล่าข้อนี้ก็ต้องตัดสินกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพหรือสันติสุข
ในโลกมนุษย์นั่นเองสันติสุขส่วนบุคคลสันติภาพของสังคมเป็นส่วนของสังคมถ้ามันมีทั้งสันติสุขและสันติภาพแล้ว ก็เรียกว่าเรากำลังได้รับผลจากธรรมะอันถูกต้องทุกขั้นทุกตอน แห่งวิวัฒนาการจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆต่ำๆเตี้ยๆมันก็ถูกต้องเรื่องสูงขึ้นไปกระทั่งเรื่องสูงสุดมันก็ถูกต้องนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะคือความถูกต้อง ทุกขั้นตอนจนกระทั่งสมบูรณ์ที่สุดธรรมะทำให้เกิดบุญเนื่องมาจากความถูกต้องนั่นเองจะยกตัวอย่างสำหรับบุคคลที่เป็นนักการเมืองว่าถ้าลัทธิการเมืองทุกระบบประกอบด้วยธรรมะแล้วโลกนี้จะไม่มีปัญหาระบบการเมืองบางระบบไม่คำนึงถึงธรรมะเลยแต่ถ้าธรรมะเข้ามาเจืออยู่ในระบบการเมืองแล้วทุกระบบการเมืองจะใช้ได้ประชาธิปไตยก็ใช้ได้แม้เผด็จการก็ใช้ได้ราชาธิปไตยก็ยิ่งดีถ้ามันมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะแล้วไม่มีระบบไหนที่ใช้ได้ถ้ามีธรรมะแล้วจะใช้ได้ทุกระบบมันจะต่างกันเพียงเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติประชาธิปไตยยิ่งโอ้เอ๋เผด็จการที่ประกอบไปด้วยธรรมะจะยังจะดีกว่าระบบราชาธิปไตยที่ประกอบด้วยธรรมะนั่นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่สูงสุดที่จะช่วยมนุษย์ได้ดังที่ได้เคยเป็นมาแล้วแต่หนหลังนั้นคอยเห็นประโยชน์อานิสงส์ของธรรมะให้เกิดบุญอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมะนี้ทำให้ระบบการเมืองทุกระบบเป็นสิ่งที่ใช้ได้ไม่ว่าระบบไหนถ้ามีธรรมะ นี่ธรรมะทำให้บุคคลรักษาความเป็นมนุษย์ของตนของตนไว้ได้นี่แยกมาเป็นส่วนบุคคล ธรรมะทำให้บุคคลมีความเป็นมนุษย์และรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้ไม่มีความเป็นสัตว์แฝงอยู่ในร่างของคนนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีไว้สำหรับธรรมะว่าธรรมะทำให้คนแตกต่างจากสัตว์นี่ธรรมะทำให้เกิดความรักสามัคคีชั้นสูงคือชั้นเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันโดยแท้จริงธรรมะทำให้เกิดความรักขั้นพื้นฐานโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้สัตว์ทั้งหลายมันก็อยู่กันเป็นพวกเป็นฝูงมีธรรมะเป็นเครื่องประสานความอยู่กันเป็นพวกเป็นฝูงธรรมะทำให้เกิดสังคมสงเคราะห์ที่บริสุทธิ์โดยหลักของธรรมชาติจึงแก้ปัญหาได้แท้จริงการสงเคราะห์แห่งยุคปัจจุบันแม้จะเป็นระดับชาติระดับโลกมันก็เป็นเรื่องเอาหน้าเป็นเรื่องสนุกสนานตามความพอใจสงเคราะห์เรียกว่าทำบุญแต่ทำบุญเพื่อสนองกิเลสของตนจะมากกว่าคือการเอาหน้านั่นเองขอให้มีการทำบุญชนิดที่เป็นธรรมะให้มีธรรมะเป็นเครื่องให้เกิดบุญบาปคือผิดธรรมชาติการไม่สงเคราะห์กันเป็นบาปเพราะผิดธรรมชาติธรรมชาติต้องการให้สิ่งมีชีวิตอยู่กันอย่างสังคมอยู่กันตัวเดียวไม่ได้บาปคือความผิดธรรมชาติไม่สงเคราะห์กันเป็นผิดธรรมชาติกระทั่งเรื่องเล็กน้อยขี้ปะติ๋วที่สุดถ้าผิดธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องบาปเช่นว่าร่างกายของคนเรามันอยู่ดีๆก็ไปเอาบุหรี่มาจุดควันแล้วก็รมปอดนี่มันผิดธรรมชาติหรือถูกธรรมชาติดื่มน้ำอะไรก็ไปก็ไม่รู้ซึ่งทำให้ตับมันแข็งเร็วนี่พูดตามหมอเขาพูดนี่มันถูกธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติจิตปกติเป็นไปตามธรรมชาติพอไปรักอะไรข้าวนี่มันผิดธรรมชาติหรือถูกธรรมชาติหรือมาไปโกรธอะไรข้าวอย่างนี้มันผิดธรรมชาติหรือถูกธรรมชาติคอยคิดดูให้ดีๆนี่ธรรมะท
ทำให้เกิดบุญคือเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ผิดกฎของธรรมชาติแล้วย่อมเกิดบาปเป็นธรรมดาทีนี้ก็จะมาถึงปัญหาที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ โลกกำลังมีวิกฤตการณ์อันถาวรคือมีความวุ่นวายและสัมรสายเป็นการถาวรแล้วก็ว่าเรากำลังรับบาปนิรันดรบาปนิรันดรไม่ใช่ความสุขนิรันดรบาปนิรันดรคือวิกฤตการณ์อันถาวรไม่มีธรรมะอยู่ในหมู่มนุษย์แล้วก็จะเกิดภาระหนักทางสังคมภาระหนักนี่คือต้องช่วยเหลือแก้ไขต้องปราบปรามเขายากจนเราต้องช่วยเหลือเขาเป็นอันธพาลเราต้องช่วยกันปราบปรามถ้าไม่เกิดภาระหนักทางสังคมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นภาระยาเสพติดเป็นต้นนั่นมันไม่มีธรรมะมันจึงเกิดภาระทางสังคมคนยิ่งมีเงินยิ่งเป็นทาสของกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายใจคนยากคนจนก็ยิ่งเอาอย่างยิ่งเอาอย่างคนมั่งมียื้อแย่งคนมั่งมีจนเกิดลัทธิยื้อแย่งคนมั่งมีขึ้นมาในโลกก็เพื่อจะแย่งกันเป็นทาสของอายตนะแย่งกันเป็นทาสของกิเลสเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาไม่สนใจกับปัญหาที่เป็นต้นเหตุไปจัดการกันแต่ปลายเหตุแล้วก็มักจะทำอย่างเอาเกียรติเอาหน้ากุศลการกุศลระดับชาติก็ยังเป็นเรื่องเอาหน้านี่แหละศีลธรรมมันเอาหัวลงเปลี่ยนเป็นเอาหัวลงกลับตรงกันข้ามเห็นสิ่งที่ไม่ควรทำว่าควรทำเห็นสิ่งที่ควรทำว่าไม่ควรทำแม้แต่จุดแต่หลักเกณฑ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปฉันว่าลูกมีบุญคุณต่อพ่อแม่สมัยก่อนพ่อแม่มีบุญคุณต่อลูกเดี๋ยวนี้ลูกมีบุญคุณต่อพ่อแม่ไปคิดดูเถิด มันเปลี่ยนเอามากมายเปลี่ยนอย่างตรงกันข้ามเป็นปัญหาคิดดูแล้วก็น่าประหลาดที่สมัยโบราณมีสังคมชุมนุมชนแบ่งเป็นระบบขี้ข้าระบบเจ้านายซึ่งเราเกลียดชังกันนักระบบขี้ข้าก็ให้ถูกเลิกไปแต่แล้วมาพิจารณาดูว่าทำไมในยุคสมัยที่มันมีขี้ข้ามีเจ้านายนั่นกลับมีธรรมะตัวความซื่อตรงก็ดีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ดีในระบบเก่านู้นมันมีมากมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันอย่างยิ่งมีการช่วยเหลือที่หาได้ง่ายขึ้นมาถึงระบบประชาธิปไตยนี่ทำไมความซื่อตรงมันจึงหายไปการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องเอาหน้าขอคิดดูเถอะว่ามันขาดอะไรไปมันจึงเป็นอย่างนี้ คงจะมีคนด่าอาตมาว่าชอบระบบขี้ข้าอาตมาก็ไม่ได้ชอบระบบขี้ข้าแต่เชื่อดูว่าในระบบที่ยังมีปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เหร่ไม่สู้ดีซื้อเขาเบาราคาปลาขี้ข้าใช่พูดดีระบบขี้ข้ายุคนั้นมันยังมีความซื่อตรงเพราะกลัวบาป ทั้งขี้ข้าและทั้งเจ้านายยังกลัวบาปและความซื่อตรงระหว่างเพื่อนมนุษย์มันยังมีการช่วยเหลือเพราะอยากจะได้บุญอันแท้จริงมันจึงมีเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นมา วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้จะมีอยู่อย่างไรอาตมาขอยืนยันว่าธรรมะต้องกลับมาธรรมะต้องกลับมาบุญกุศลที่แท้จริงต้องกลับมาครบถ้วนตามที่ควรจะมี เราควรจะใช้วิธีที่เรียกว่าธรรมะสหกรณ์บุญญะสหกรณ์โดยหลักของธรรมชาติมีสหกรณ์ร่วมกันในการสร้างธรรมะมีธรรมะในการสร้างบุญกุศลมีบุญกุศลทุกคนทำหน้าที่เอาบุญไม่ใช่ทำหน้าที่เพื่อปัจจัยแห่งกิเลสเหมือนที่เป็นกันอยู่ให้ถือเป็นหลักพื้นฐานว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เพื่อจะเอาบุญเป็นมนุษย์เพื่อเอาบุญพูดอย่างนี้คงมีคนโห่แต่ไม่เป็นไรมันเป็นความจริงควรจะพูดไ
เป็นมนุษย์นี่เป็นเพื่อเอาบุญเพื่อสร้างสันติภาพลงไปในโลกที่เป็นส่วนร่วมขอให้ถือว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เพื่อบำเพ็ญบุญส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในโลกเป็นส่วนร่วมเกิดมาเป็นมหาจักรพรรดิก็เพื่อเอาบุญเกิดมาเป็นมหาราชาก็เพื่อเอาบุญเกิดมาเป็นประธานาธิบดีก็เพื่อเอาบุญ เกิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอธิบดีแต่ละชั้นละระดับก็เพื่อเอาบุญเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็เพื่อเอาบุญเป็นนายอำเภอก็เพื่อเอาบุญเป็นกำนันก็เพื่อเอาบุญเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เพื่อเอาบุญก็ต้องเป็นราษฎรก็เพื่อเอาบุญเรามาเป็นราษฎรเพื่อเอาบุญกันเถอะปัญหามันจะหมดไปจะเป็นชาวนาก็เป็นเพื่อเอาบุญเพื่อโลกนี้มันมีความสะดวกในการเป็นอยู่ไม่ต้องทำนาทุกคนคนมีหน้าที่ทำนาก็ทำนาคนมีหน้าที่อย่างอื่นก็ไม่ต้องทำนาก็มีข้าวกินแล้วก็อยู่กันเป็นผาสุกในโลกนี้ชาวนาต้องได้บุญชาวสวนก็ต้องได้บุญเกษตรกรทุกประเภทก็ต้องได้บุญพ่อค้าก็ต้องได้บุญไม่เอากำไรขูดรีด 100% 200% 300% เอากำไร 10% 20% โดยหลักทั่วๆไปก็พอแล้วพ่อค้าเกิดความสะดวกในการถ่ายเท สิ่งของที่จำเป็นแก่ชีวิตพ่อค้าก็ต้องได้บุญแม้ที่สุดแต่นักธนาคารนักการธนาคารจะทำเพื่อสงเคราะห์มนุษย์ให้มนุษย์เกิดความสะดวกมันก็ได้บุญแต่ถ้าเป็นนักการธนาคารขูดรีดมันจะได้อะไรก็ลองไปคิดดู เป็นทนายความก็ต้องได้บุญให้เกิดความยุติธรรมเป็นไปตามความยุติธรรมไม่ใช่ทนายความขูดรีด เป็นครูยิ่งได้บุญเพราะเปิดแสงสว่างในทางวิญญาณคนกวาดถนนคนถีบสามล้อคนแจวเรือจ้างก็ได้บุญเพราะว่าเขาช่วยทำให้มันเกิดความสงบสุขปกติมีภาระหน้าที่ตามส่วนแห่งมนุษย์ทุกแต่ละอย่างละอย่างทุกคนจึงได้บุญได้บุญทุกคนก้มหน้าปฏิบัติธรรมทำหน้าที่เพื่อโลกเป็นส่วนรวมแล้วก็จะได้บุญทำหน้าที่นิดหนึ่งนิดหนึ่งตามส่วนของตนที่จะพึงกระทำได้ก็เรียกว่าได้บุญรวมกันเป็นได้บุญส่วนใหญ่เป็นของโลกทุกคนที่ทำหน้าที่ลงไปในโลกชื่อว่าคนทำบุญการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงทำหน้าที่อย่าเป็นคนเกิดมาเป็นมันเปล่าไม่ได้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่แล้วก็เกิดบุญคำพูดนี้จะบ้าหรือดีขอให้ได้โปรดวิจารณ์กันโดยอิสระและคงจะวิจารณ์กันได้มากอาตมาถือว่าเป็นหลักที่ควรยึดถือ ถ้ามีจิตเป็นธรรมก็จะเห็นด้วยว่าเกิดมาเอาบุญเป็นราษฎรเอาบุญถ้าไม่มีจิตเป็นธรรมก็จะไม่เห็นด้วยขอให้สอนลูกเด็กๆของเราให้มีความรู้สึกอย่างนี้จัดการศึกษาอย่าให้เป็นอะไรด้วนอย่าให้มีอะไรด้วนอย่าเป็นหมาหางด้วนอย่าเป็นเจดียอดด้วน ลูกเด็กๆลืมตาขึ้นมาในโลก 2-3 ขวบเรียนชั้นอนุบาลสิ่งแรกที่จะต้องสอนเขานั่นไม่ใช่เรื่องกา สิ่งแรกที่จะต้องสอนแก่เขานั่นคือสอนให้รู้ว่ามารดาคืออะไรบิดาคืออะไร เราอยู่ได้ด้วยอะไรอะไรเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์ให้เขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าบุญเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจเสียก่อนแล้วค่อยเรียนกากันทีหลังก็จะเป็นมนุษย์ที่ปลอดภัยสำหรับตัวเขาเองและปลอดภัยสำหรับผู้อื่นด้วยกันทั้งโลกสอนลูกเด็กๆอย่างนี้ให้รู้ว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อเอาบุญนับตั้งแต่เป็นราษฎรขึ้นไปจนถึงเป็นบุคคลสูงสุดเขาก็เป็นกันเพื่อเอาบุญมีการศึกษาที่ถูกต้องให้รู้หนังสือให้รู้อาชีพให้รู้ธรรมะสำหรับความเป็นคนให้ถูกต้องธรรมะก็ทำให้เกิดบุญทำให้โลกนี้มีมนุษย์ที่อยู่กันเป็นผาสุกอย่างนี้อาตมาจึงได้กล่าวเป็นหัวข้อยืนยันว่าธรรมะในฐานะสิ่งให้เกิดบุญอันแท้จริงขอวิงวอนท่านทั้งหลายได้นำไปคิดดูถ้าเห็นด้วยก็จะช่วยกันทำตามแล้วบ้านเมืองของเราก็จะเต็มไปด้วยบุญ
ไม่มีสิ่งที่จะต้องร้อนอกร้อนใจเป็นภาระที่จะต้องช่วยเหลือบ้างที่ต้องช่วยกันปราบปรามบ้างอย่างที่กำลังเป็นกันอยู่หวังว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะช่วยกันทำให้บุญกลับมาด้วยการประพฤติธรรมะให้ความฝันของมนุษย์เป็นความจริงคือว่าเกิดมาเพื่อความสงบสุขให้ธรรมะกลับมาให้โลกนี้เอิบอาบไปด้วยบุญแล้วก็จะหมดปัญหาเวลาสำหรับการบรรยายก็สิ้นสุดลงแล้วอาตมาขอจบลงด้วยความหวังว่าขอให้ธรรมะกลับมาขอให้บุญกลับมาเพื่อสันติสุขของบุคคลเพื่อสันติภาพของสังคมจงทุกๆประการเถิด